เขาเองเนี่ยก็เล่าให้พ่อฟังครับว่าไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่ากับสิ่งที่เขานั้นไปเล่นในบ้านล้างหลังหนึ่งที่ใกล้ๆกับบ้านของลุงคราวนี้ครับจากพ่อที่ว่าขำๆอยู่เนี่ยพ่อถึงกับขำไม่ออกเลยครับพ่อก็ถามครับว่าไปเล่นอะไรกันที่บ้านล้างหลังนั้นทีหลังเนี่ยอย่าไปอีกนะสวัสดีครับทุกคนครับกลับมาเจอกันเช่นเคยกับในช่วงของหลอนต่างแดน EP นี้เป็น EP ที่5แล้วนะครับกับผม11LC เรื่องราวความหลอนความสยองขวัญในวันนี้นั้นส่งตรงมาจากมาซิโดเนียเลยครับชื่อเนี่ยอาจจะไม่คุ้นอาจจะไม่ค่อยได้ยินมาก่อนใช่ไหมครับแต่จริงๆบนโลกเราเนี่ยยังมีอีกหลากหลายประเทศเลยครับถ้าเกิดเอ่ยชื่อมาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูเช่นเดียวกันกับมาซิโดเนียนี่แหละครับเรื่องราวความหลอนในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับการไปเที่ยวเล่นของกลุ่มวัยรุ่นครับแล้วปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยดันไปเจอกับบ้านร้างหลังนึงครับที่ตั้งอยู่กลางป่าในแถบชนบทของมาซิโดเนียแล้วปรากฏว่าเมื่อเข้าไปในบ้านร้างนั้นเขาถูกวิญญาณหรือว่าถูกสิ่งชั่วร้ายเนี่ยตามกลับมาที่บ้านครับทีแรกเนี่ยคิดว่าไม่หนักแต่สุดท้ายเขาต้องสูญเสียสิ่งที่เขารักไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นจะเข้ารับชมรับฟังกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribeและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ไปเพื่อนของคุณนั่งฟังเป็นเพื่อนนะครับถ้าคุณไม่กล้าฟังคนเดียวสำหรับเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้คุณฟังในวันนี้นะครับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆเลยเพราะว่าเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์สุดหลอนเลยแหละครับที่เกิดขึ้นในมาซิโดเนียชื่อเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูใช่ไหมครับจริงๆแล้วที่นี่มีชื่อทางการนะครับว่าสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตั้งอยู่ในคาบสมุทรบอลข่านครับในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ประเทศนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกสั้นๆกันครับว่ามาซิโดเนียแต่บางทีเนี่ยอาจจะไปสับสนกับพวกแคว้นมาซิโดเนียของประเทศกรีซนะฮะจริงๆเนี่ยที่นี่ก็มีชื่อประเทศของเขาเลยคือนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งครับตัวของเธอเองเนี่ยมีแฟนเป็นชาวมาซิโดเนียครับเธอเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้ฟังครับว่าเมื่อสมัยวัยรุ่นเนี่ยแฟนของเธอนั้นดันไปพบเจอเรื่องราวสยองขวัญที่ทำให้ตัวของเขานั้นจะต้องจดจำไปอีกนานเลยแหละครับเธอเนี่ยเล่าให้ฟังครับว่าแฟนของเธอเนี่ยเป็นลูกครึ่งมาซิโดเนียกับสวีเดนซึ่งในสมัยเด็กเนี่ยแฟนก็มักจะเดินทางไปมาซิโดเนียแล้วก็ไปสวีเดนไปกลับๆอยู่อย่างนี้ครับจนกระทั่งเข้ามาสู่ช่วงวัยรุ่นครับเป็นช่วงไฮสคูลแฟนเนี่ยได้ย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศมาซิโดเนียอย่างเต็มตัวครับเพื่อมาเรียนหนังสือในช่วงไฮสคูลด้วยความที่ว่าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยก็มันจะเล่นซนเล่นอะไรแปลกๆเล่นอะไรแผงๆกับเพื่อนๆอยู่เป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งครับที่ครอบครัวของแฟนพากันไปเยี่ยมลุงที่อยู่เมืองถัดไปซึ่งเมืองที่ลุงอยู่เนี่ยชื่อว่าเมืองปิโตล่าครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในชนบทของประเทศมาซิโดเนียที่นั่นเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีความเจริญมากมายครับพวกบรรยากาศบ้านช่องอะไรต่างๆเนี่ยก็เต็มไปด้วยป่าเต็มไปด้วยเขาที่นี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในโซนยุโรปก็จริงครับแต่ก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ใน EUทำให้ประเทศเนี่ยยังดูเป็นประเทศที่ยังไม่ค่อยพัฒนามากเท่าไหร่พวกตึกราบ้านช่องวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่าเขายังคงรักษาไว้ตามแบบฉบับท้องถิ่นเลยเช้าวันนั้นเนี่ยครอบครัวของเขาก็พากันขับรถไปซึ่งในระหว่างทางเนี่ยเขาก็นั่งหลับไปตลอดทางเลยตื่นมาอีกทีนึงเนี่ยก็เกือบจะถึงบ้านของลุงเขาแล้วซึ่งในตอนนั้นเองครับเขาเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วมองไปที่สองข้างทางครับปรากฏว่าก่อนจะถึงบ้านของลุงเนี่ยดันไปเจอครับว่ามีบ้านหลังนึงนั้นเป็นบ้านหลังเก่าๆเลยครับตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวในป่าภาพในตอนนั้นที่เขาเห็นเนี่ยเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้นั้นเหมือนกับบ้านผีสิงเลยพอไปถึงที่บ้านลุงครับก็ไปเจอพี่ป้าน้าอาแล้วก็ลูกชายของลุงก็เพื่อนๆของลูกชายของลุงอีกเยอะแยะมากมายเลยครับที่รอต้อนรับครอบครัวของเขาอยู่ไปถึงเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับลุงครับว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านของใครกันลุงเนี่ยก็บอกกับเขาครับว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยไม่มีเจ้าของเจ้าของเนี่ยเขาปล่อยขายตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีใครมาซื้อสักทีหนูจะซื้อไหมล่ะเดี๋ยวลุงพาไปตัวของเขาเองด้วยความเป็นเด็กก็ตอบไปขำๆกันว่าผมไม่มีตังค์แล้วครับผมจะไปซื้อได้อย่างไรลุงเนี่ยก็หัวเราะเสียงดังเลยครับก่อนที่จะบอกให้ตัวของเขานั้นไปเล่นกับลูกๆลุงแล้วก็เพื่อนๆของลูกลุงในตอนนั้นเนี่ยที่ไปถึงครับเด็กๆเนี่ยก็พากันเล่นอย่างสนุกสนานก่อนที่ตัวของเขานั้นด้วยความสงสัยเนี่ยจะถามกับกลุ่มเพื่อนๆครับว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมันเป็นบ้านของใครกัน
พวกเด็กๆก็เลยบอกว่าถ้าอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูหลังจากนั้นครับเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยประมาณ 3-4 คนก็พาตัวของเขานั้นเดินไปที่บ้านหลังนั้นครับไปถึงเนี่ยก็เห็นว่าเป็นบ้านหลังนึงครับเป็นบ้านหลังเก่าๆเด็กๆทั้ง4คนเนี่ยก็ยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านหลังนี้ด้วยความสงสัยก่อนที่ตัวของเขานั้นจะพูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในบ้านน่ะมีอะไรหลังจากนั้นลูกของลุงก็ก้าวเท้าแล้วก็เอื้อมือไปเปิดประตูลูกบิดปรากฏว่าประตูบ้านหลังนี้ไม่ได้ล็อกครับเด็กๆทั้ง4คนนี้นั้นก็พากันเดินเข้าไปในบ้านหลังนี้พอเดินเข้าไปเนี่ยปรากฏว่ามันมีกล่องนึงครับที่ตั้งอยู่กลางบ้านเลยด้วยความเป็นเด็กล่ะครับก็อยากรู้อยากเห็นซึ่งในตอนวัยรุ่นเนี่ยตัวของเขาค่อนข้างที่จะเป็นเด็กซนครับเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่แบบว่าแกนเรียกได้ว่าแบบเป็นเด็กที่แบบซนมากๆเลยแหละครับชอบทำร้ายข้าวของชอบแบบอยากรู้อยากเห็นอะไรไปทั่วซึ่งเขาเนี่ยบอกว่าในตอนนั้นนะครับเขาเนี่ยได้เตะกล่องใบนั้นครับกล่องที่ตั้งอยู่กลางบ้านนั้นพอเตะกล่องแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าสิ่งของภายในกล่องเนี่ยมันจะทะลักออกมาจากกล่องครับซึ่งในกล่องเนี่ยมันก็จะมีพวกสร้อยพวกเชือกพวกเสื้อผ้าแว่นตาพวกอะไรต่างๆที่เป็นเหมือนกับข้าวของเครื่องใช้ของเจ้าของบ้านนะครับที่เขาตั้งเอาไว้เพื่อรอจะมาขนของหรืออะไรบางอย่างที่ตั้งเอาไว้อยู่กลางบ้านเลยเด็กๆ เนี่ยก็พากันลื้อกันสนุกสนานเลยครับพากันเล่นข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านพากันลื้อค้นอะไรต่างๆมากมายซึ่งบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านเก่าๆ2ชั้นในระหว่างที่เด็กๆนั้นกำลังลื้อค้นกันอย่างสนุกสนานปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงครับเป็นเสียงคนเดินปนกับวิ่งดังมาจากด้านบนของบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งครับพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นพูดประมาณว่าออกจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นแหละครับเด็กๆกลุ่มนี้ก็พากันวิ่งกรูออกจากบ้านพร้อมกับตะโกนไปครับว่าขอโทษครับผมไม่คิดว่ามีคนอยู่ที่นี่ตัวของเขาเนี่ยบอกว่าเพื่อนบางคนเนี่ยตอนวิ่งออกมาในมือเนี่ยเหมือนกับว่าจะถือของบางอย่างติดออกมาด้วยซึ่งก็ไม่ใช่แค่เพื่อนเขาครับตัวของเขาเองนั้นเนี่ยก็เหมือนกับจะหยิบอะไรบางอย่างออกมาด้วยเช่นกันตอนนั้นเนี่ยที่วิ่งออกมาจากบ้านหลังนี้ก็พากันไปเล่นต่อที่ลำธารใกล้ๆบ้านของลุงซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็เล่นกันอย่างสนุกสนานเลยครับแต่ก็ไม่ได้เจอหรือไม่ได้เห็นเรื่องราวอะไรแปลกๆจนกระทั่งผ่านมาประมาณ2อาทิตย์ตัวของเขากับครอบครัวเนี่ยต้องกลับไปที่สวีเดนกันอีกครั้งนึงครับเพื่อไปทำธุระตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าหลังจากที่กลับมาจากบ้านของลุงเขาเองเนี่ยรู้สึกแปลกๆมาตลอดเวลาเลยครับเหมือนกับว่าจะมีใครเนี่ยมาสะกิดที่ตัวของเขาอยู่บ่อยครั้งเรียกได้ว่าบางครั้งเนี่ยนั่งอยู่ก็เหมือนกับว่าจะมีใครนั้นเอามือมาแตะที่ไหล่บางทีเนี่ยนอนอยู่ก็เหมือนกับว่าจะมีใครนั้นเอามือมาลูบที่ฝ่าเท้าหนักสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงกระซิบครับเป็นเสียงผู้หญิงคนหนึ่งที่กระซิบว่ามายุ่งกับของฉันทำไมในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรครับคิดว่าคงจะหูแว่วหรือว่าคงจะคิดมากไปหรือเปล่าพอเดินทางมาถึงที่สวีเดนครับเหมือนกับว่าเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวหลอนๆเนี่ยมันยังคงตามตัวเขามาอยู่แล้วมันก็ยิ่งหนักขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับเขาเนี่ยบอกว่ามีอยู่คืนหนึ่งนั้นในระหว่างที่กำลังนอนอยู่เขาได้ยินเสียงคนเคาะประตูดังมาในกลางดึกบางคืนเนี่ยนอนอยู่ก็มีเสียงคนเคาะหน้าต่างที่ห้องซึ่งห้องนอนของเขาเนี่ยอยู่บนชั้น2เป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะมีใครเนี่ยมายืนเคาะหน้าต่างบางคืนเนี่ยเสียงเคาะประตูกับเคาะหน้าต่างเนี่ยก็ดังมาพร้อมกันแล้วในบางคืนนั้นเขาจะได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเรียกชื่อเขาดังมาจากหน้าบ้านเป็นเสียงที่ดังมาในกลางดึกครับเรียกชื่อตัวเขาแล้วเหมือนกับว่าพยายามที่จะพูดอะไรบางอย่างซึ่งทุกครั้งที่เรื่องแปลกๆนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเครียดมากๆเลยครับในตอนนั้นจนบางครั้งเนี่ยเขาเองเนี่ยตะโกนกลับไปเลยครับว่าจะเรียกอะไรนักหนาคนจะหลับจะนอนซึ่งมีอยู่ครั้งนึงครับที่ตัวเขานั้นตะโกนกลับไปแบบนี้ว่าคนจะหลับจะนอนมันเรียกอะไรนักหนาแต่แล้วครับจู่ๆหมาที่เขาเลี้ยงเนี่ยที่ชื่อว่าเฟดดี้ครับเฟดดี้เนี่ยเป็นหมาสุนัขพันธุ์เล็กครับพันธุ์แจ็ครัสเซลซึ่งเฟดดี้เนี่ยจะเป็นหมาที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์ดีแล้วก็เป็นมิตรกับคนแปลกหน้าซึ่งในคืนที่เกิดเรื่องราวแปลกๆเนี่ยเขาเองนั้นบอกว่าปกติแล้วเฟดดี้เนี่ยไม่เคยเห่าไม่เคยหอนในตอนกลางดึกมาก่อนแต่จู่ๆคืนนี้นั้นเฟดดี้มันดันหอนขึ้นมาในกลางดึกและในตอนนั้นเป็นวันที่ตัวของเขาเนี่ยเอาเฟดดี้ขึ้นมานอนในห้องด้วยครับก็คิดดูนะครับว่านอนอยู่เนี่ยหมาที่อยู่ในห้องนั้นมันดันหอนขึ้นมามันจะน่ากลัวขนาดไหนเขาเนี่ยบอกว่าคืนนั้นเนี่ยเฟดดี้มันทั้งหอนทั้งเห่าแล้วก็วิ่งไปที่หน้าต่างครับเหมือนกับว่ามันจะเห็นอะไรบางอย่าง
ซึ่งลักษณะท่าทีที่เขาเห็นเนี่ยเฟดดี้มันมีท่าทีที่แปลกครับเหมือนกับว่ามันจะเห็นโจรหรือเห็นอะไรบางอย่างที่กำลังเข้ามาตอนนั้นเนี่ยตัวเขาไม่รู้ทำอย่างไรครับก็เลยบอกให้เฟดดี้เงียบเงียบและหลังจากนั้นเขาเองเนี่ยก็เดินไปปิดม่านครับเหมือนกับว่าเฟดดี้เนี่ยมันจะเงียบลงไปถึงจะได้กลับมานอนอย่างสงบสุขผ่านไปประมาณ3วันครับตัวของเขาเองเนี่ยก็ออกไปปั่นจักรยานกับเพื่อนๆที่อยู่บ้านละแวกข้างเคียงกันวันนั้นเนี่ยก็ได้เอาเฟดดี้ไปด้วยในระหว่างทางที่ปั่นไปนั้นครับก็เป็นเส้นทางที่ปั่นเข้าไปในป่าตลอดทางเนี่ยก็คุยกับเพื่อนครับว่าตอนที่ไปมาซิโดเนียเนี่ยกลับมาเนี่ยเจอแต่เรื่องแปลกๆเจอแต่เรื่องหลอนๆนู่นนี่นั่นพอปั่นเข้าไปในป่าเรื่อยๆเรื่อยๆนั้นครับเหมือนกับว่าเฟดดี้เนี่ยจะมีอาการกลัวแปลกๆครับจู่ๆหางมันเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะหดลงแล้วตัวของมันเนี่ยก็สั่นครับตอนนั้นเนี่ยคิดว่ามันคงจะหนาวก็เลยเอาผ้าห่มที่เตรียมมาเนี่ยห่มตัวมันไว้ด้วยความที่ว่าเฟดดี้เนี่ยเป็นหมาตัวเล็กก็จะห่มง่ายหน่อยในระหว่างทางที่ปั่นไปครับเส้นทางที่ปั่นไปเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นเส้นทางที่มีหินลูกรังอะไรเต็มไปหมดเลยครับซึ่งในขณะที่ปั่นไปนั้นรถจักรยานของเพื่อนเขาดันเกิดยางแตกขึ้นมาครับทำให้เขากับเพื่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะปั่นไปต่อได้ตอนนั้นเนี่ยเวลาประมาณ5โมงเกือบจะ6โมงแล้วด้วยความที่ว่ามันเริ่มมืดแล้วเนี่ยก็เลยคุยกันครับว่าเราจะไม่ไปต่อแล้วนะเราจะกลับบ้านดีกว่านี่มันก็เริ่มจะมืดแล้วปรากฏว่าตัวของเขาเนี่ยก็ให้เพื่อนนะครับนั่งซ้อนท้ายแล้วก็เพื่อนเนี่ยจูงจักรยานคันที่ยางแตกเนี่ยกลับบ้านไปด้วยครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยเป็นคนปั่นเพื่อนเนี่ยเป็นคนซ้อนมือนึงเนี่ยก็อุ้มหมาให้เขาอีกมือนึงเนี่ยก็จูงจักรยานคันที่ยางแตกกลับไปด้วยทีแรกเนี่ยคิดว่ามันจะง่ายครับแต่มีอยู่สิ่งนึงครับที่มันแปลกมากๆเพื่อนคนนี้นี่แหละครับเพื่อนคนที่ยางแตกเนี่ยเขาจะตัวค่อนข้างเล็กครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีน้ำหนักเบามากๆเพื่อนเนี่ยก็ซ้อนท้ายไปแทนที่ว่ามันจะปั่นง่ายๆได้สบายๆตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าเป็นการปั่นที่รู้สึกเหนื่อยที่สุดในชีวิตเลยแหละครับราวกับว่าจะมีใครบางคนที่ร่างใหญ่แบบใหญ่มากๆเนี่ยมาซ้อนท้ายรถของเขาด้วยเลยในตอนนั้นปั่นไม่ได้ประมาณ15นาทีครับก็ไปถึงที่บ้านเพื่อนพอดีก็เลยแวะส่งเพื่อนแล้วก็ปั่นต่อไปเพื่อกลับบ้านครับในวันนั้นที่กลับมาถึงเนี่ยก็อาบน้ำอาบท่าครับมานั่งกินข้าวกับครอบครัวพอกินข้าวอะไรกันเสร็จครับทุกคนเนี่ยก็แยกย้ายกันขึ้นบ้านไปหลับไปนอนซึ่งในคืนนี้นั้นเขาก็เอาเฟดดี้นะครับขึ้นไปนอนที่ห้องนอนเหมือนกับทุกๆคืนในระหว่างที่นอนไปนั้นเหมือนกับว่าในคืนนี้ครับเฟดดี้เนี่ยมันจะเห่าแล้วก็หอนเหมือนเดิมครับแต่ที่มันแปลกไปกว่าเดิมคือคราวนี้ครับเฟดดี้เนี่ยมันกระโดดกัดผ้าม่านครับจนผ้าม่านเนี่ยแทบจะหลุดออกมาจากราวแล้วในคืนนั้นเนี่ยตัวของเขาเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับเพราะว่าเสียงของเฟดดี้นั้นเหมือนกับว่ามันกำลังขู่เหมือนว่ามันกำลังกัดอะไรบางอย่างอยู่ทีแรกเนี่ยบอกให้มันเงียบมันก็เงียบครับแต่พอนอนต่อไปได้สักพักหนึ่งมันก็ลุกขึ้นมากัดที่ผ้าม่านอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมจนตัวเขาเนี่ยเริ่มทนไม่ไหวครับก็เลยตัดสินใจเอาเฟดดี้เนี่ยให้มันลงไปนอนด้านล่างดีกว่าซึ่งเฟดดี้เนี่ยมันก็ทั้งเห่าทั้งหอนเลยครับในคืนนั้นพอตื่นเช้าขึ้นมาครับรุ่งเช้าเนี่ยพบว่าเฟดดี้นี่หายตัวไปครับวันนั้นเนี่ยใช้เวลาทั้งวันเลยในการตามหาเฟดดี้แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับจนกระทั่งพ่อของเขาเนี่ยไปพบเจอครับว่าเฟดดี้เนี่ยได้ตายแล้วครับศพของมันเนี่ยอยู่ที่สวนหลังบ้านเขาเองเนี่ยเสียใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้และด้วยความอยากรู้ว่ามันตายเพราะอะไรก็เลยอุ้มศพของเฟดดี้ไปให้สัตวแพทย์เขาดูครับว่ามันเสียชีวิตเพราะอะไรปรากฏว่าสัตวแพทย์เนี่ยเขาก็ชันสูตรออกมาครับว่าเฟดดี้เนี่ยถูกเตะหลายครั้งแล้วก็อาจจะมีการกระทืบที่หัวด้วยจนมันมีอาการเหมือนกับว่าช้ำข้างในแล้วก็สมองเนี่ยเหมือนกับว่าจะได้รับการกระทบกระเทือนซึ่งในตอนนั้นเนี่ยความเศร้าเปลี่ยนเป็นความโกรธขึ้นมาทันทีคิดในใจครับว่ามันอาจจะเป็นพวกแก๊งวัยรุ่นหรือว่าพวกโจรเนี่ยมันจะเข้ามาขโมยของที่บ้านแล้วมันไปเจอเฟดดี้มันเลยต้องทำร้ายหรือเปล่าคิดไปคิดมาครับจนตัดสินใจว่าเดี๋ยวไปเช็คกล้องวงจรปิดที่บ้านดูดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนั้นที่กลับมาจากโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยก็รีบมาดูกล้องทันทีเลยครับปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นคือเป็นเหมือนกับว่าเป็นเงาดำๆครับที่อยู่กับเฟดดี้ตลอดทั้งคืนแล้วสิ่งที่เขาไม่อยากจะเชื่อครับนั่นก็คือมีอยู่ช่วงนึงครับที่เงานั้นเนี่ยอยู่ข้างๆกับเฟดดี้แต่แล้วจู่ๆเฟดดี้เนี่ยมันก็กระเด็นไปเลยครับกระเด็นเหมือนกับว่ามีใครนั้นเตะมันจริงๆครับเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณ10นาทีครับภาพที่เขาเห็นคือเฟดดี้เนี่ยกระเด็นไปมากระเด็นไปมาอยู่อย่างนี้ซึ่งในภาพวงจรปิดเนี่ยมันไม่มีใครอยู่กับเฟดดี้ครับนอกจากเงาดำเงานี้แล้วร่างของเฟดดี้เนี่ยก็กระเด็นไปกระเด็นมาอยู่อย่างนั้นครับจนสักพักหนึ่งมันก็นอนชักแล้วก็นิ่งไปตอนนั้นเนี่ยตัวเขาถึงกับน้ำตาแตกเลยเสียใจมากครับกับการจากไปของเฟดดี้ในระหว่างที่เขากำลังนั่งร้องไห้ฟูมฟายอยู่นั้นครับแม่ของเขาเนี่ยก็เดินเข้ามาให้กำลังใจครับ
เดินเข้ามาปอบกับเขาครับพร้อมนำกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้ตัวของเขาอ่านแม่บอกว่ากระดาษแผ่นนี้เนี่ยเจออยู่ตรงเก้าอี้ไม้หน้าบ้านซึ่งกระดาษแผ่นนี้เนี่ยถูกก้อนหินเล็กๆครับทับกระดาษไว้อยู่อีกทีนึงซึ่งในกระดาษนั้นเขียนด้วยภาษามาซิโดเนียครับด้วยความที่ว่าแม่เนี่ยเป็นคนสวีเดนก็อ่านภาษานี้ไม่ค่อยออกบวกกับว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาเองก็ยังอ่านภาษามาซิโดเนียไม่ค่อยออกเหมือนกันครับอ่านได้นิดๆหน่อยๆครับแต่มันก็ไม่สามารถจับใจความได้ว่าภาษาที่เขียนลงในกระดาษแผ่นนี้เนี่ยมันเขียนว่าอะไรกันแน่ก็เลยนำกระดาษแผ่นนี้นะครับไปให้พ่อของเขาที่เป็นชาวมาซิโดเนียเนี่ยอ่านให้ฟังพอพ่อได้เห็นกระดาษเนี่ยพ่อถึงกับตกใจเลยครับว่าลูกเนี่ยไปเอามาจากไหนลูกเขียนเองหรือเปล่าตัวเขาเองเนี่ยก็บอกว่าผมไม่ได้เขียนเองครับแม่เนี่ยไปเจอมาวางอยู่ที่หน้าบ้านแล้วข้อความนี้มันเขียนว่ายังไงครับพ่อพ่อก็อ่านข้อความนี้ครับข้อความนี้เขียนประมาณว่าแกได้ขโมยสิ่งของที่ฉันรักจากฉันไปแล้วตอนนี้แกทำมันพังฉันทำอะไรแกไม่ได้ดังนั้นหมาที่แกรักต้องตายพ่อได้อ่านครับพ่อก็ขำครับว่าแกไปทำอะไรมาเนี่ยไปทำอะไรให้ใครมาเนี่ยทำไมเขาถึงมาโกรธแค้นอะไรกับหมาของแกพ่อก็ถามซ้ำแล้วซ้ำอีกครับว่าไปทำอะไรมาเขาเองเนี่ยก็เล่าให้พ่อฟังครับว่าไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่ากับสิ่งที่เขานั้นไปเล่นในบ้านล้างหลังหนึ่งที่ใกล้ๆกับบ้านของลุงคราวนี้ครับจากพ่อที่ว่าขำๆอยู่เนี่ยพ่อถึงกับขำไม่ออกเลยครับพ่อก็ถามครับว่าไปเล่นอะไรกันที่บ้านล้างหลังนั้นทีหลังเนี่ยอย่าไปอีกนะเองรู้ไหมว่าเพื่อนของพ่อเนี่ยเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยนะจากบ้านหลังนั้นน่ะแล้วเองเข้าไปเองไปทำอะไรกันเขาเองเนี่ยก็เล่าให้พ่อฟังครับว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยก็ไปเจอกล่องนึงแล้วก็พากันรื้อข้าวรื้อของอะไรต่างๆนานาเพื่อนคนนึงเนี่ยมันก็เอาพวกถ้วยชามพวกเสื้อผ้าอะไรออกมาด้วยส่วนตัวของเขาเองนั้นเนี่ยก็เอาสร้อยเส้นนึงออกมาจากบ้านหลังนั้นเหมือนกันลักษณะของสร้อยเนี่ยเหมือนจะเป็นสร้อยแล้วก็มีล็อกเก็ตนึงที่มีรูปอยู่ข้างในนั้นตัวของเขาหลังจากที่วิ่งออกมาจากบ้านหลังนั้นกับเพื่อนๆเนี่ยก็พากันไปเล่นต่อที่ตรงลำธารตอนนั้นเนี่ยก็หยิบขึ้นมาดูพลิกซ้ายพลิกขวาเห็นว่าล็อกเก็ตนี้นี่มันสวยดีแต่ว่าไม่ค่อยชอบรูปที่อยู่ในล็อกเก็ตเลยก็เลยเอาหินที่อยู่ตรงลำธารนั่นครับทุบรูปในล็อกเก็ตจนแตกแล้วพอรูปในล็อกเก็ตมันแตกจนละเอียดเนี่ยเขาเองก็บอกว่ามันดูไม่ค่อยสวยเหมือนกับว่าตอนที่มีรูปแล้วทีแรกคิดว่าจะรูปในล็อกเก็ตเนี่ยทิ้งไปแล้วก็จะล็อกเก็ตเนี่ยไปเล่นกันแต่ปรากฏว่ามันดูไม่ค่อยสวยมันดูเหมือนกับว่าแบบมันดูไม่สมบูรณ์เลยก็เลยตัดสินใจครับเอาล็อกเก็ตที่ทุบจนละเอียดนี้เนี่ยโยนทิ้งลำธารไปเลยครับพอได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยพ่อก็เข้ามากอดเขาทันทีเลยครับแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะลูกมันผ่านไปแล้วทีหลังอย่าไปที่นั่นอีกตัวของเขาเองเนี่ยก็เลยบอกพ่อครับว่าเราจะไปบ้านของลุงอีกวันไหนครับผมจะไปขอโทษป้าเจ้าของบ้านที่ทำร้ายข้าวของเขาพ่อก็บอกว่าบ้านหลังนั้นมันไม่มีใครอยู่ลูกเขาเองเนี่ยก็เถียงขาดใจเลยครับเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนตะโกนลงมาจากชั้นบนว่าให้ออกไปจากบ้านฉันพ่อก็ยืนยันครับว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่จริงๆเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวความสยองขวัญที่เกิดขึ้นในมาซิโดเนียหลอนไม่แพ้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราเลยนะครับเนี่ยซึ่งเรื่องราวของพวกผีที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเป็นอะไรที่แบบพิสูจน์ได้ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าผีที่ต่างประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกับผีไทยเราเลยครับผีไทยเราเนี่ยยังมีผีกระสือกระหังผีนู่นผีนี่ผีนั่นผีอะไรอะผีเปรตผีกะผีนู่นผีนี่อะไรเต็มไปหมดใช่ไหมแต่ว่าผีที่อยู่ทางแถบยุโรปเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะแยะเหมือนกับในบ้านเราเลยนะครับที่นู่นเนี่ยหลักๆเขาจะมีผีอยู่ประมาณ 3-4 ชนิดเองครับหลักๆเนี่ยจะเป็นพวกผีเดอะไวท์ฮันต์หรือว่านักล่าแห่งพงไพ่ครับเป็นตำนานพื้นบ้านของชาวยุโรปครับว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจะไปตั้งเป็นกองกำลังเป็นกองทัพอะไรของเขาไปแล้วก็ผีที่ดังๆเนี่ยก็จะเป็นผีปีศาจสามหัวครับเป็นเหมือนว่าปีศาจที่อยู่ในตำนานพื้นบ้านในสมัยยุคกลางครับเขาว่ากันว่าจะมีผู้ชายคนหนึ่งนั้นขี่ม้าดำครับบางตำนานก็บอกมีหัวบางตำนานก็บอกไม่มีหัวเขาจะไล่สังหารผู้คนโดยการตัดศีรษะครับเขาว่ากันว่าถ้าเกิดใครเห็นผู้ชายขี่ม้าดำมาเนี่ยให้รีบหนีไปเลยครับในตอนนั้นแล้วก็จะมีอีกผีนึงครับที่เป็นผีผู้หญิงเขาจะเรียกว่า white lady ครับเป็นเหมือนกับว่าสุภาพสตรีสีขาวครับลักษณะของผีตัวนี้เนี่ยจะเป็นผีผู้หญิงครับซึ่งสามารถพบเห็นทั่วไปได้ในชนบทซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของโศกนาฏกรรมท้องถิ่นจะปรากฏตัวในรูปแบบที่เป็นผู้หญิงนั้นตัวสีขาวโพลนเลยครับซึ่งผีไวท์เลดี้เนี่ยจะเจอกันมากเลยครับเรียกได้ว่าเจอกันทั่วโลกเลยลองสังเกตดูดีๆนะครับพวกตามหนังผีในแถบยุโรปในแถบอเมริกันอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีผีผู้หญิงคนนึงครับที่จะตัวขาวๆนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็มีออร่าขาวๆเนี่ยเป่งประกายออกมานั่นไม่ใช่เพราะว่าเขากินกูต้าหรือว่ากินคอลลาเจนจนผิวขาวสว่างขนาดนั้นนะครับแต่มันเหมือนกับว่าเป็นออร่าของความตายของเขาที่เป่งออกมาเพื่อสร้างความกลัวให้กับผู้คนที่พบเห็นนั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวความสยองขวัญที่เกิดขึ้นในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆเลยนะครับที่แรกเนี่ยผมเข้าใจว่าประเทศไทยเราเนี่ยผีดุแล้วก็ผีเยอะมากแล้วนะพอมาเจอเรื่องราวความสยองขวัญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ย
ก็รู้ได้เลยครับว่าต่างประเทศนี้นั้นก็มีเรื่องราวหลอนๆที่สยองขวัญไม่แพ้กับบ้านเราเลยแหละครับใครมีเรื่องราวความสยองขวัญที่เกิดขึ้นในต่างแดนที่คุณไปเจอตอนไปเที่ยวหรือว่าไปเจอตอนที่ไปอยู่อาศัยหรือว่าไปเจอตอนไหนก็ตามที่เกิดขึ้นในต่างแดนก็สามารถส่งเรื่องราวความหลอนนั้นมาได้ที่ Facebook 1LC เช่นเดียวกันเลยนะครับก่อนจากไปในวันนี้ครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหลอนถัดไปสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ